สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนติว RT นะคะวันนี้เราจะติว RT เรื่องการอ่านรู้เรื่องประโยคค่ะวันนี้เราจะขึ้นแบบฝึกทักษะที่2ของการอ่านรู้เรื่องประโยคนะคะเดี๋ยวก่อนที่นักเรียนจะทําแบบฝึกนะคะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมาอ่านคําชี้แจงก่อนนะคะนักเรียนต้องรู้จักคําชี้แจงก่อนนะว่าในคําชี้แจงเขาให้นักเรียนทําอะไรนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วตอบคําถามโดยทําเครื่องหมายกากบาททับตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวค่ะทีนี้นักเรียนรู้แล้วนะคะเราจะไปขึ้นข้อ1กันเลยประโยคแรกนะคะนักเรียนเห็นในกรอบไหมคะในกรอบจะมีประโยคให้นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนจะต้องอ่านประโยคที่อยู่ในกรอบก่อนนะนักเรียนถึงจะสามารถไปตอบคำถามได้นะคะทีนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะสบู่ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายมีส่วนผสมของน้ำหอมและโซดาไฟแต่ที่ขาดไม่ได้คือไขมันสัตว์คำถามข้อที่1นะคะถามว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดในการทำสบู่สิ่งใดสำคัญที่สุดในการทำสบู่นะคะตัวเลือกที่1น้ำหอมตัวเลือกที่2โซดาไฟตัวเลือกที่3ไขมันสัตว์นักเรียนคิดว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกที่สุดจากโจทย์จากสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนสามารถกาลงไปได้เลยนะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยในใครเสร็จแล้วบ้างคะโอ้เพื่อนส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะใครเสร็จแล้วก็การลงไปเลยนะคะทุกท่าทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูก็จะขึ้นข้อที่2กันเลยนะคะต่อมานะคะข้อที่2นะคะนักเรียนดูประโยคก่อนเหมือนเดิมประโยคในประโยคในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกับส้มโอและมังคุดซึ่งผลของมันสามารถกินได้โดยไม่ต้องปอกเปลือกโจทย์ข้อที่2นะคะถามว่าผลไม้อะไรที่กินได้ทั้งเปลือกผลไม้อะไรที่กินได้ทั้งเปลือกนะคะตัวเลือกที่1ฝรั่งตัวเลือกที่2ส้มโอตัวเลือกที่3มังคุดมีตัวเลือก3ตัวเลือกนะคะนักเรียนถ้านักเรียนได้คําตอบแล้วนะคะนักเรียนกางกระดาษลงไปได้เลยค่ะไหนคะใครเสร็จแล้วบ้างโอ้เสร็จกันทุกคนแล้วเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จข้อ2แล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นข้อ3กันเลยนะคะต่อมาข้อที่3นะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูประโยคก่อนเนาะประโยคในกรอบสี่เหลี่ยมกันก่อนนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะพ่อพาน้อยไปดูต้นลำพูและต้นโกงกางที่ป่าชายเลนซึ่งเขาเห็นปูแสมกำลังเดินอยู่หลายตัวทีนี้คำถามข้อที่3นะคะคำถามข้อที่3เขาถามว่าน้อยเห็นปูแสมที่ไหนน้อยเห็นปูแสมที่ไหนนะคะตัวเลือกที่1ต้นลำพูตัวเลือกที่2ต้นโกงกางตัวเลือกที่3ป่าชายเลนถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนกากบาทลงไปได้เลยค่ะเสร็จกันหรือยังเอ่ยเก
เก่งมากเลยค่ะเสร็จกันแล้วนะทีนี้เราจะไปข้อที่4กันเลยค่ะต่อไปข้อที่4นะคะเด็กๆนักเรียนดูในกรอบก่อนนะในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะดูประโยคที่เขาให้มาก่อนนะคะทีนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะคุณป้านั่งเฝ้าลุงเล่านิทานคนฟังคือหลานถูกอกถูกใจคำถามข้อที่4นะคะเขาถามว่าใครชอบฟังนิทานใครชอบฟังนิทานนี่คือคำถามนะตัวเลือกที่1ป้าตัวเลือกที่2ลุงตัวเลือกที่3หลานถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนกากบาทลงไปในช้อยได้เลยค่ะเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จกันแล้วไปข้อ5เลยค่ะต่อไปข้อที่5นะคะอ่านประโยคในกรอบกันก่อนนะคะไข่ไก่สามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างเช่นไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวคำถามข้อที่5นะคะถามว่าอาหารที่ทำจากไข่ประเภทใดไม่ต้องใช้น้ำมันอาหารที่ทำจากไข่ประเภทใดไม่ต้องใช้น้ำมันตัวเลือกที่1ไข่เจียวตัวเลือกที่2ไข่ต้มตัวเลือกที่3ไข่ดาวนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนการลงไปได้เลยนะคะเสร็จกันหรือยังคะไหนใครเสร็จแล้วบ้างเสร็จกันหลายคนเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราไปขึ้นข้อที่6กันเลยนะคะข้อ6นะคะเด็กๆอ่านตามได้เลยนะคะพี่พาย่าไปหาปูที่นานี่คือประโยคที่ให้มานะคะทีนี้ไปดูคำถามของข้อที่6ค่ะคำถามข้อที่6นะคะถามว่าพี่พาย่าไปหาอะไรพี่พาย่าไปหาอะไรตัวเลือกที่1ค่ะปูตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3ย่านักเรียนหาคำตอบแล้วกาลงไปเลยค่ะเสร็จกันหรือยังคะใครที่เสร็จแล้วนักเรียนดูข้อ7รอคุณครูได้เลยนะคะต่อไปเราไปขึ้นข้อที่7กันเลยนะคะต่อไปข้อที่7นะคะข้อที่7เด็กๆดูในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนเหมือนเดิมนะคะดูประโยคที่ให้มาก่อนเนาะอ่านตามนะคะในตู้มีสาเกสาคูใต้ตู้มีไข่ไก่คำถามข้อที่7ถามว่าอะไรมาดูกันค่ะคำถามถามว่าใต้ตู้มีอะไรใต้ตู้มีอะไรนะคะตัวเลือกที่1สาเกตัวเลือกที่2สาคูตัวเลือกที่3ไข่ไก่นักเรียนหาคำตอบแล้วกากบาทลงไปได้เลยค่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเสร็จกันแล้วไปข้อที่8กันเลยค่ะข้อที่8นะคะนักเรียนดูค่ะอีกามาไวๆดูงูไปในรูปูตาใบพาตาชูมาดูปูดูอีกานี่คือประโยคที่ให้มานะคะทีนี้นักเรียนต้องมาดูคำถามในข้อที่8เหมือนเดิมถามว่าตาชูมาดูอะไรตาชูมาดูอะไรนะคะตัวเลือกที่1
งูปูตัวเลือกที่สองปูอีกาตัวเลือกที่สามงูอีกานักเรียนหาคำตอบแล้วนักเรียนกากบาทลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปข้อ9กันเลยค่ะข้อที่9นะคะอ่านตามคุณครูนะปู่ย่ามาหายาที่ในนาป้าว่ามีน้าว่าดูดีๆในนามีแต่ปูนาคำถามถามว่าย่าหาอะไรย่าหาอะไรตัวเลือกที่หนึ่งยาตัวเลือกที่สองป้าตัวเลือกที่สามอีกานักเรียนหาคำตอบเลยนะคะแล้วก็กากบาทลงไปได้เลยค่ะเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วไปข้อ10กันเลยค่ะต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่10เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะตั้งใจนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะแม่ไก่ดูอีกาไปในนาหาดูงูม้าพากาไปดูในรูงูมีปูนานะคะคำถามข้อที่10ถามว่าอีกาหาอะไรอีกาหาอะไรนะคะตัวเลือกที่1งูตัวเลือกที่2ม้าตัวเลือกที่3ไก่นักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนกาลงไปได้เลยนะคะเสร็จกันหรือยังคะโอ้เสร็จกันทุกคนแล้วเก่งมากเลยค่ะนักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกนะคะแล้วทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนอีกรอบนะคะสำหรับแบบฝึกนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในแบบฝึกต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ